จิ้มแต่วันนี้วันที่นะคะไปจิ้มกับดอกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำไม่หล่องเกี่ยวกับให้ติดลูกนะคะตอนนี้เราก็ทำไปบ้างแล้วค่ะวิธีจะทำให้ลูกเมลอนติดทุกใกล้ๆใกล้ๆอะไรนะคะใกล้ๆ 80-70% เราจะใช้ดอกตัวผู้นี้นะคะแล้วก็ฉีกเอาเราจะเอาเกสรของดอกตัวผู้ค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็จะมันจะมีลูกที่มันจะมีดอกที่มีลูกติดเห็นไหมคะอันนี้อย่างนี้เราจะเอาเกสรตัวผู้นี้จิ้มนะคะจิ้มลงไปในตรงกลางมันนะคะเพื่อจะให้มันติดลูกอันนี้เราผสมเกสรค่ะเราผสมเกสรเมลอนนะคะเมลอนหมายถึงว่าคล้ายๆจังไทยบ้านเราเนาะอันนี้จะทำให้ติดลูกเยอะค่ะติดตุกใกล้ๆ 95% หรือว่ามากกว่า 95% ค่ะถ้าเราทำนะคะเราจะเน้นดอกตัวผู้ค่ะเน้นดอกตัวผู้นี้เด็ดเอาเกสรซูมใกล้ๆนะคะเด็ดเอาเกสรข้างในเห็นไหมคะมันจะมีเกสรเล็กๆอยู่ข้างในนี่เห็นไหมคะเวลาเราฉีกดอกมันออกอย่างนี้มันจะมีเกสรอยู่ข้างในค่ะเราจะเอาเกสรที่เป็นข้างในนี่นะคะมาจิ้มตรงลูกมันนะคะมาจิ้มตรงลูกมันนะคะตรงดอกที่มันมีลูกค่ะอันนี้ดอกไม่มีลูกนะคะเห็นไหมคะมีลูกเล็กๆดอกไม่มีลูกค่ะดอกไม่มีลูกแล้วเราก็จะจิ้มตรงข้างในมันนี่นะคะตรงกลางเนี่ยเราจะผสมเกสรเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเกสรนะคะอันนี้ติดให้90%กว่าค่ะถ้าเราผสมลูกอย่างนี้นะคะเอาดอกตัวผู้จิ้มอย่างนี้แล้วก็จะติดลูกให้ค่ะอันนี้เราไม่ได้ทำแค่เมลอนเฉยๆนะคะส่วนนี้เราจะทำอะไรนะคะแตงโมด้วยค่ะแตงโมก็จะติดดีค่ะตอนนี้แตงโมเรากำลังมีลูกเล็กๆเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเอาดอกตัวผู้นี้มาค่ะเราจะเด็ดดอกตัวผู้เหมือนกันกับเมลอนค่ะเราจะเด็ดดอกเด็ดกี่ใบมันออกหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะจิ้มตรงกลางนี่นะคะที่ดอกที่มันดอกที่มันมีลูกติดเห็นไหมลูกมันเล็กๆเราจะจิ้มอย่างนี้แล้วจะติดสาเหตุที่เราทำไมเราทำผสมเกสรเพราะว่าเราในสวนค่ะแมลงจะน้อยแล้วก็จะติดดอกติดลูกให้ยากค่ะเราเลยต้องใช้ผสมพันธุ์ใหม่ๆนะคะถ้าติดลูกแล้วไม่เป็นไรค่ะถ้าติดลูกแล้วก็ไม่ต้องผสมพันธุ์ก็ได้แต่ว่าถ้าเราผสมพันธุ์ในสวนนี้จะติดลูกให้ดีๆค่ะเห็นไหมคะลูกอย่างนี้ลูกเล็กๆแต่ว่าถ้าเราผสมพันธุ์แล้วจะทำให้ติดลูกดีๆค่ะถ้าเราไม่ผสมนะอยู่ในสวนนี่มีโอกาสติดน้อยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เหมือนเมืองไทยค่ะเพราะว่าแมลงจะน้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนมากแล้วค่ะแต่ก็จะมีแมลงมาผสมให้เราแต่ว่าเราผสมเองจะแน่นอนกว่าค่ะจะติดให้ดีกว่าเราคอยแมลงมาเอาเกสรมาให้ถ้าเรามีผึ้งหรือว่ามีแมลงมาเกาะให้มันก็จะติดให้ลูกให้ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ยังไม่ใช่มีแมลงเยอะๆค่ะเราเลยต้องผึ้งตัวเองผสมเกสรเองค่ะปีนี้เราปลูกแตงโมไร้เมล็ดนะคะเราปลูกแตงโมไร้เมล็ดยังไม่ต้นโตเท่าไหร่ค่ะจะมีดอกอะไรนะคะดอกตัวผู้เยอะค่ะดอกไหนที่ยังที่ติดลูกนี่จะน้อยยังจะติดลูกนี่จะน้อยค่ะเลยต้องพึ่งอะไรนะคะพึ่งตัวพึ่งมนุษย์เหรอคะพึ่งคนที่จะมาผสมเกสรให้ค่ะเพราะว่าเราคอยแมลงนี่แมลงจะน้อยค่ะเลยต้องมาผสมลูกให้นะคะตอนนี้ผสมลูกให้เองค่ะส่วนนี้เราปลูกอะไรนะคะทั้งหมดแตงโมแล้วก็ข้างโน้นข้างหน้านั้นจะเป็นเมลอนนะคะตอนนี้ต้นกำลังงามค่ะกำลังจะมีดอกทุกๆปีแตงโมเรามีลูกให้เยอะค่ะแตงโมเรามีลูกให้เยอะเราติดลูกให้นานค่ะของมุนสมจะติดลูกให้ตั้งแต่ตอนนี้กำลังผสมแล้วก็จะอยู่ได้จนใกล้ๆถึงปีใหม่นะคะเราเก็บไปเรื่อยๆปีนี้เราไม่มั่นใจว่าทำอะไรนะแตงโมไร้เม็ดนี่จะได้ดีหรือว่าไม่ได้ดีปีนี้เรียนอยู่แต่ว่าทุกๆปีใช้แตงโมคนญี่ปุ่นเหรอคะหรือว่าแตงโมบ้านเราแตงโมกินตลาค่ะก็ได้ดีค่ะบ้านบุญสมทำแตงโมในสวนนี่จะติดลูกให้เยอะมากค่ะจะติดลูกให้เยอะมากกว่าอะไรนะคะปลูกข้างนอกสวนค่ะร้อนอากาศในสวนนี่จะร้อน
สวนนี้เราจะเปิดน้อยค่ะเราจะให้ร้อนเหมือนให้ได้อากาศเมืองไทยแล้วค่ะเลยดีกว่าเราปลูกข้างนอกสวนค่ะทุกปีติดลูกให้ดีๆค่ะแถมข้าวโพดหน่อยค่ะปลูกข้าวโพดหวานด้วยค่ะอาชิมาตันเคสกิเลยปลูกข้าวโพดหวานด้วยกำลังจะมีดอกค่ะข้าวโพดหวานยังไม่ได้เด็ดค่ะแต่ว่ากำลังมีดอกค่ะตอนนี้กำลังร้อนเลยปิดหน้าปิดตาหน่อยต้องเวลาเราปลูกข้าวโพดหวานในสวนเราต้องมาคอยเคาะอะไรนะเกสรมันให้ลงต้นมันค่ะจะได้มีเมล็ดเยอะๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เกสรยังไม่ใช่มีฝักยังไม่ได้มีเกสรเยอะๆค่ะหรือว่าลูกหรือว่าอะไรนะหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นฝักก็เลยไม่ต้องยังไม่ต้องพิถีพิถันเท่าไหร่ค่ะเอาแค่พอหอมปากหอมคอเนาะจ้าแล้วเจอกันใหม่เวลาเด็ดข้าวโพดแล้วจะมาบอกจะมาให้ดูใหม่นะจ้าบ๊ายบาย